True You ร่วมกับเชลภูมิใจเสนอรายการ True You ชวนชิมกับเชลวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสุดยอดร้านข้าวเหนียวมูลที่ได้รับผลโหวตสูงสุด3ร้านในช่วงสุดยอดร้านอร่อยรวมถึงเรื่องราวที่น่าสนใจของรายการในช่วงสุดยอดพรีเมียมเรสตอรองสัมผัสอาหารสุดหรูไปกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศปิดท้ายด้วยอาหารไทยทรงคุณค่าในช่วงสุดยอดตำรับสยามสวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมเชฟโอทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงแบบนี้นะครับกับรายการ True You ชวนชิมกับเชลทางช่อง True For You ครับรายการที่มีการจัดอันดับความอร่อยที่ได้มาตรฐานครั้งแรกของเมืองไทยที่คุณคือผู้กำหนดวันนี้ผมจะพาไปชิมเมนูข้าวเหนียวมูลครับจริงๆแล้วข้าวเหนียวมูลเนี่ยมีวิธีการรับประทานหลากหลายนะครับโดยรับประทานกับทางขยารับประทานกับหน้ากุ้งนะครับและของโปรดของผมข้าวเหนียวมะม่วงครับรายการ True You ชวนชิมกับเชลได้มีการรวบรวมข้อมูลความอร่อยจากร้านอาหารทั่วประเทศให้คุณได้ร่วมโหวตเมนูเด็ดของร้านอาหารที่คุณชื่นชอบร้านไหนที่ได้คะแนนโหวตสูงสุด3อันดับเราก็จะพาคุณผู้ชมไปพิสูจน์ความอร่อยกันถึงที่ร้านเลยครับและผู้เชี่ยวชาญที่จะร่วมเดินทางไปกับเราเพื่อไปทำความรู้จักสัมผัสและลิ้มรสชาติความอร่อยของข้าวเหนียวมูลในวันนี้ก็คือดร.กนกการวีรกุลคณบดีโรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและคณะกรรมการดำเนินงานด้านอาหารงาน First Asian Martial Arts Game Bangkok 2009ประธานคณะดำเนินการจัดทำโครงการ Thai Kitchen to the World 2558ข้าวเหนียวข้าวชนิดหนึ่งเมื่อหุงสุกแล้วเมล็ดจะมีลักษณะเหนียวติดกันเหมือนกาวที่นิยมบริโภคกันอย่างกว้างขวางได้แก่ข้าวเหนียวขาวและข้าวเหนียวดำโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทยนิยมบริโภคเป็นอาหารหลักคนไทยนอกจากจะรับประทานข้าวเหนียวเป็นมื้อหลักของวันแล้วยังนิยมบริโภคเป็นของว่างอีกด้วยโดยการนำข้าวเหนียวมาคลุกเคล้ากับน้ำกะทิปรุงตามสูตรเฉพาะของแต่ละบ้านคนโบราณเรียกข้าวเหนียวผสมกะทิแบบนี้ว่าข้าวเหนียวมูลนั่นเองครับข้าวเหนียวมูลเป็นข้าวเหนียวพื้นฐานที่รับประทานกับเครื่องเคียงได้หลายอย่างเช่นข้าวเหนียวหน้าสังขยาหน้ากระฉีกหน้างาหน้าปลาแห้งหน้ากุ้งแห้งหรือรับประทานพร้อมผลไม้เช่นมะม่วงหรือทุเรียนก็ได้เช่นกันและจากผลคะแนนโหวตสุดยอดร้านข้าวเหนียวมูล3อันดับแรกมีดังต่อไปนี้ครับถึงเวลาที่เราจะมาพบกับร้านข้าวเหนียวมูลร้านแรกประจำวันนี้ที่คุณคือผู้กำหนดโดยผลคะแนนโหวตอยู่ที่ 14.23% นั่นก็คือข้าวเหนียวมูลร้านช่อสอนแก้วแห่งย่านโชคชัย4เปิดขายมายาวนานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520ด้วยข้าวเหนียวมูลสูตรคุณยายสืบทอดวิธีการทำคงรสชาติเดิมจนถึงรุ่นหลานที่การันตีความอร่อยไกลถึงประเทศบูไนกันเลยทีเดียวจุดเด่นของข้าวเหนียวมูลร้านนี้คือข้าวเหนียวธัญพืชที่มีให้เลือกถึง11ชนิดและข้าวเหนียวมูล9สีได้แก่ข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวมูลสีเขียวจากใบเตยสีเหลืองจากขมิ้นสีแดงจากดอกกุหลาบสีม่วงจากดอกอัญชันสีชมพูจากสตรอเบอรี่สีส้มจากผลส้มและสีฟ้าอ่อนจากบลูเบอรี่นอกจากนี้ยังมีข้าวเหนียวมะม่วงทุเรียนและข้าวเหนียวขนุนรสชาติแปลกใหม่ให้ลิ้มลองกันอีกด้วยครับข้าวเหนียวมูลร้านชอสอนแก้วจะเป็นอย่างไรเข้าไปพิสูจน์ความอร่อยกันได้เลยครับร้านอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพี่ครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับพี่ครับอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้อาจารย์แบทรออยู่นั่นแหละครับอาจารย์แบทสวัสดีครับสวัสดีครับรอนานไหมฮะไม่นานเลยค่ะแป๊บเดียวเองมายากไหมคะอ๋อไม่ยากครับคือร้านนี้เขาดังมากไม่ผมนั่งกระป๋อมาเขารู้จักดีเลยครับอาจารย์ชื่อดัง
แล้วนี่อาจารย์เคยมาทานร้านนี้มาก่อนไหมครับเคยค่ะโอ้โหร้านนี้ดังมาทานหลายครั้งแล้วค่ะอาจารย์ครับแล้วจริงที่มาของข้าวเหนียวมูลทำไมมันถึงมาคลุกกะทิจนเหมือนในปัจจุบันนี้ครับคนไทยเนี่ยทานข้าวเหนียวมานานมากแล้วนะคะเพียงแต่ว่าจะทานเป็นอาหารหลักแล้วหลังๆก็จะเริ่มมีการประยุกต์ดัดแปลงโดยการเติมกะทิเข้าไปแล้วก็เอามามูลก็จะได้เป็นขนมขนมก็เลยกลายเป็นข้าวเหนียวมูลแบบนี้ฮะใช่ค่ะแต่ที่นี่มีข้าวเหนียวหลากสีเลยครับอาจารย์ใช่ค่ะที่นี่มีสีสันแตกต่างกันเยอะแยะเลยข้างในยังมีข้างในมีอีกงั้นเราไปชิมกันเลยครับอาจารย์ไปแล้วอาจารย์เชิญครับผมคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชอสอนแก้วครับผมยืนอยู่กับคุณก้อยเจ้าของร้านนะคุณก้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณก้อยครับที่นี่เปิดมานานหรือยังฮะ40ปีแล้วค่ะปีนี้นี่แล้วชื่อชอสอนแก้วนี่เป็นยังไงคือเริ่มมาจากคุณพ่อสมัยก่อนชอบดูมวยก็เป็นชอสอนแก้วสอนแก้วนี่มาจากนามสกุลชอนี่คือชวลิตค่ะอ๋อแต่ก็เอาแค่แบบเหมือนนักมวยละกันให้จำง่ายอะค่ะทำมาตั้งแต่รุ่นคุณยายแล้วมาคุณแม่แล้วก็มารุ่นก้อยค่ะรุ่นที่3ค่ะรุ่นที่3แล้วอะไรที่คุณก้อยคิดว่าเป็นเอกลักษณ์ของข้าวเหนียวมวยชอสอนแก้วนะครับของเราเนี่ยพัฒนาไปเรื่อยๆคือตอนนี้เราพัฒนาตามยุคตามสมัยตอนนี้เราก็เน้นเทรนเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะครเราก็เอาพวกสมุนไพรและธัญพืชเข้ามาเน้นเรื่องสุขภาพด้วยค่ะก็เหมือนที่เห็นอยู่นะครับใช่ค่ะแบบนี้ใช่ใช่ค่ะเราใช้วัตถุดิบเกรด A ทุกอย่างแม้กระทั่งข้าวเราใช้ข้าวจากอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเมื่อก่อนเราใช้ทางอีสานแต่ว่าพอเรามาค้นพบว่าทางเหนือนุ่มกว่าฉะนั้นเราก็เลยเน้นไปทางอำเภอแม่จันมากกว่าเพราะว่าเม็ดเขาจะยาวกว่าส่วนกะทิเราก็มาจากทับสะแกค่ะโอ้โหค่ะมาแต่ละที่ใช่ค่ะเลยคือเราต้องไปเลือกวัตถุดิบเองคือเราต้องคัดสรรที่ดีเหมือนที่เราทำทานเองอะค่ะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าติดใจเพราะว่าเราไม่ได้ทำสีสวยเราทำทุกอย่างพิถีพิถันหมดตั้งใจจริงตั้งใจจริงๆคุณภาพครับแก้วขนาดนี้เดี๋ยวผมให้คุณก้อยจัดให้ผมหน่อยดีกว่าครับยินดีค่ะยินดีค่ะเดี๋ยวก้อยจัดให้ค่ะจานแบกครับอยู่ในมือผมเนี่ยครับคุณก้อยจัดมาให้เราแล้วครับมีหลายสีเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ในจานนี้เนี่ย9 สี สีเนี่ยค่อยๆพัฒนาเพิ่มขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆจนจบที่9เพราะว่าเป็นเลขมงคลเลขมงคลเนาะฮะอันนี้เป็นข้าวเหนียวธัญพืชใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะเป็นข้าวเหนียวที่ทางร้านได้คิดค้นขึ้นมาใหม่อาจารย์ครับแล้วจริงๆแล้วการทำข้าวเหนียวมูลให้อร่อยได้ทำยังไงล่ะครับจริงๆมันต้องเลือกตั้งแต่ตัวข้าวเหนียวก็เลือกที่เมล็ดยาวๆเรียวๆพอเวลาหุงมามันก็จะเป็นเม็ดที่เรียงเม็ดสวยงามร้านเนี้ยพิเศษนิดนึงเขาจะเลือกข้าวเหนียวเก่าเขาบอกว่ายางจะน้อยเวลาหุงมาแล้วก็จะไม่แฉะไม่เละแล้วตัวร้านกะทิเองก็มีวิธีปรุงของเขาเองด้วยใช่ไหมใช่อันนี้ก็เป็นสูตรของทางร้านเลยใช่แต่ถ้าเป็นอย่างนี้เชิญครับอาจารย์เราเริ่มชิมกันเลยครับเดี๋ยวเราชิมนี้ข้าวเหนียวธัญพืชกันก่อนไหมได้เลยข้าวเหนียวนี้มีไทยพืชกี่อย่างครับอาจารย์11อย่าง11อย่างนี่วางอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะนี่อื่นน่ะผมเคยเห็นหมดแล้วล่ะครับอาจารย์แต่อันนี้อะไรครับเป็นงาหมอดค่ะงาหมอดก็เป็นงาชนิดหนึ่งทางภาคเหนือภาคเหนือนะครับคุณผู้ชมดูนะครับที่นี่มีหลากหลายแบบเลยนะครับอาจารย์แบบรวมแบบแยกกันนะครับเดี๋ยวลองชิมข้าวเหนียวมูลดั้งเดิมมาดีไหมครับดีค่ะเหนียวนุ่มหนึบกับมะม่วงหวานๆมะม่วงหวานจริงๆนะอาจารย์นอกจากข้าวเหนียวมูลกับมะม่วงข้าวเหนียวมูลหลักเลยข้าวเหนียวมูลธัญพืชเนี่ยเขามีเมนูแนะนำอีกเมนูนึงด้วยจริงๆร้านนี้มีของอร่อยเยอะเนาะแต่ถ้าจะให้เดาต้องเป็นทุเรียนแน่ๆถูกต้องครับออกมาครับอาจารย์ข้าวเหนียวทุเรียนครับนี่ครับทุเรียนนี่เขาใช้ทุเรียนอะไรครับอาจารย์อันนี้จะเป็นทุเรียนหมอนทองก็ทางร้านเนี้ยเขาจะแยกน้ำกะทิกับทุเรียนเพื่อที่จะให้เวลาเราซื้อกลับไปทานที่บ้านเดินเขย่าไปเขย่ามามันก็จะเสียง่ายก็เลยแยกไว้น่ากินนะอาจารย์การชิมเลยฮะดูแบบทุเรียนเน้นๆเลยเนาะมันหอมฟินมากฟินมากเลยคราวนี้ผมมาถึงข้าวเหนียวสีๆบนจานของอาจารย์สีเหลืองนี่เห็นบอกมาจากขมิ้นใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะแต่กลิ่นก็ไม่ได้มารบกวนอะไรนะครับแค่แบบเป็นสีสวยๆรสชาติเหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะแค่สีที่แตกต่างกันเท่านั้นครับอาจารย์ใช่ค่ะนะครับอาจารย์แล้วหลังจากที่เราชิมมาทั้ง2ถ้วยแล้วเนี่ยครับจริงข้าวเหนียวร้านนี้เป็นร้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆจะเหนียวนุ่มแล้วก็หนึบๆเรียงเม็ดสวยงามกับพวกน้ำกะทิหรือกับหน้าต่างๆกับมะม่วงอย่างเงี้ยจะเข้ากันได้ดีได้ดีฟินเลยทีเดียวใช่เลยค่ะ
ผ่านมาแถวนี้ลองแวะมาทานกันดูได้นะครับผมทานหลายสิ่งฮะต่อเลยครับการเดินทางวิ่งตามเส้นทางถนนลาดพร้าวเมื่อถึงแยกโชคชัย4ให้เลี้ยวเข้าเส้นทางถนนโชคชัย4ขับตรงไปเรื่อยประมาณ 2.5 กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าเส้นทางถนนโชคชัย4ซอย54หรือซอยรวมโชคร้านชอสอนแก้วจะอยู่ทางขวามือของคุณผู้ชมครับส่วนช่วงหน้าเรายังมีสุดยอดร้านข้าวเหนียวมูนให้ไปได้พิสูจน์ความอร่อยกันอีก2ร้านจะเป็นร้านไหนบ้างนั้นติดตามชมช่วงหน้าครับสู่ช่วงที่2กับช่วงสุดยอดร้านอร่อยในรายการ True You ชวนชิมกับเชลสำหรับเบรกแรกนั้นเราเพิ่งผ่านกันไปเพียงร้านเดียวเท่านั้นนะครับจากทั้งหมด3ร้านที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดและสุดยอดร้านข้าวเหนียวมูนร้านต่อไปที่เราจะขอไปพิสูจน์ความอร่อยกันนั้นมีผลคะแนนโหวตอยู่ที่ 15.77% นั่นก็คือร้านบุญทรัพย์คุณหลวงร้านขนมไทยเก่าแก่ที่เปิดขายมานานกว่า70ปีแห่งย่านบางรักโดยรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมตามต้นตำรับไทยของข้าวเหนียวมูลและขนมไทยชนิดอื่นๆของร้านโดยสูตรการทำของคุณยายสะอาดบุญทรัพย์เป็นที่ถูกปากของบรรดานักชิมตั้งแต่ยุคสงครามจวบจนปัจจุบันก็ได้รับการการันตีจากลูกค้าขาประจำมากมายว่าเป็นข้าวเหนียวมูลที่อร่อยสะอาดคุณภาพสมราคาและผ่านการคัดเลือกวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีรสชาติของข้าวเหนียวมูลแห่งร้านบุญทรัพย์คุณหลวงจะเป็นอย่างไรตามเชฟโอและด็อกเตอร์กนกการไปพิสูจน์ความอร่อยกันเลยครับโอ้ข้าวเหนียวสังขยาขอบคุณครับอาจารย์ครับข้าวเหนียวสังขยาครับกำลังร้อนร้อนเลยทีเดียวนะอาจารย์อาจารย์ทำไมเขาต้องราดน้ำกะทิมาข้างบนด้วยครับตัวข้าวเหนียวเนี่ยลักษณะมันก็จะแบบหวานมันอะไรเงี้ยนะคะบางร้านที่เขาจะราดน้ำกะทิอยู่ข้างบนเนี่ยมันก็จะมีรสชาติเค็มนิดๆมาตัดข้าวเหนียวนะคะความหวานของข้าวเหนียวแล้วก็เพิ่มความมันก็จะทำให้ได้อรรถรสมากขึ้นคุยอย่างเงี้ยลองชิมกันแล้วได้มั้ยฮะได้ค่ะโอ้สังขยานิ่มมากเลยแล้วเนื้อเนียนมากนะเนียนละลายหายไปเลยใช่สังขยานุ่มมากทานไปนี่แบบหายไปเลยหายไปเลยก็สังขยานี่เขาใช้ทำยังไงอะฮะสังขยาโดยปกติก็จะใช้ทั้งไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดนะคะถ้าเกิดว่าใช้ไข่ไก่อย่างเดียวทำออกมาแล้วมันจะนิ่มเละแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แต่ไข่เป็ดก็จะค่อนข้างกระด้างนิดนึงก็เลยส่วนมากจะใช้ผสมกันแล้วส่วนตัวข้าวเหนียวอันนี้ในส่วนข้าวเหนียวขาวเนาะมันก็จะเป็นเม็ดยาวเรียวมันวาวเรียงเม็ดเลยพอเวลาเราทานไปปุ๊บมันก็จะนุ่มแล้วก็หนึบหนึบไม่กระด้างเนาะแล้วไม่กระด้างไปแล้วตัวข้าวเหนียวดำอ่ะผมรู้สึกมันแข็งแข็งนิดนึงครับอาจารย์มันแข็งกว่าข้าวเหนียวขาวใช่ไหมฮะข้าวเหนียวดำเนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งกว่าข้าวเหนียวขาวนิดนึงที่ใช้เนี่ยเป็นข้าวเหนียวดำพันลืมผัวซึ่งตรงเนี้ยใช่ชื่อน่าสนใจใช่ไหมมันก็จะมีลักษณะพิเศษที่ดีกว่าข้าวเหนียวดำพันอื่นๆอยู่ก็คือมันจะไม่กระด้างเท่าไม่กระด้างเท่าพันอื่นใช่ก็จะนุ่มลงมานิดหนึ่งเวลาที่เราทำข้าวเหนียวดำเราก็จะผสมมาในข้าวเหนียวขาวเพราะถ้าข้าวเหนียวดำอย่างเดียวลองสังเกตมันก็จะเป็นเหมือนมีเผือกใช่กระด้างใช่ไหมขอลองชิมข้าวเหนียวขาวบ้างได้ไหมฮะได้เลยแล้วเราสลับกล้วยกันเลยเนาะนุ่มกว่าจริงด้วยอ่ะแต่ข้าวเหนียวดำก็จะมีแบบให้เคี้ยวนิดนึงเนาะใช่มีอะไรกรุบๆนิดนึงให้แบบเหมือนมีอะไรให้เคี้ยวให้เคี้ยวนี่ครับใช่แล้วก็จะมีน้ำกะทินี่รสชาติดีมากนะคะเหมือนมีเค็มนิดๆมาตัดหวานกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วหน้ากุ้งนี่มันทำยังไงครับโดยปกติก็จะใช้กุ้งสดนะคะใช้เนื้อกุ้งสดๆมาสับในความพิเศษเราดมกลิ่นแล้วจะค่อนข้างหอมนะคะเป็นเอกลักษณ์เลยเพราะว่าร้านนี้เขาใส่มันกุ้งใส่มันกุ้งไปด้วยใช่ก็จะมีความพิเศษมันกุ้งเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มรสชาติหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแมทช์กันดีมากเลยนะคะเพราะว่าตัวข้าวเหนียวเนี่ยจะหวานมัน
นุ่มนะคะแล้วก็มีหน้ากุ้งที่มันจะออกเค็มๆนิดๆมาตัดรับรองเลยว่าทานแล้วไม่เลี่ยนแน่ๆคือชอบข้าวเหนียวมูลได้เป็นอย่างดีใช่ค่ะเป็นไงบ้างครับอาจารย์หลังจากที่เราชิมกันมาแล้วเนี่ยข้าวเหนียวมูลของร้านบุญทรัพย์คุณหลวงต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆค่ะเพราะว่าลองดูข้าวเหนียวนะคะเรียงเบ็ดสวยงามแล้วก็นุ่มเวลาเราทานไปเราจะรู้สึกว่ามันเหนียวนุ่มอยู่ในปากแล้วก็พวกหน้าต่างๆนี่ก็รสชาติดีมากน่าเข้มข้นเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับที่นี่มีครบทุกหน้าเลยนะครับลองแวะมาทานกันดูนะครับจะเราทานต่อดีกว่าได้เลยค่ะหยุดไม่ได้การเดินทางจากถนนเจริญกรุงตรงมาทางซอยเจริญกรุง44จะเจอร้านบุญทรัพย์คุณหลวงอยู่บริเวณหัวมุมซอยเจริญกรุง44ครับและสุดยอดร้านข้าวเหนียวมูลที่คุณคือผู้กำหนดด้วยผลคะแนนโหวตสูงสุดถึง 39.10% นั่นก็คือข้าวเหนียวมูลร้านแม่วารีแห่งย่านทองหล่อที่มีความอร่อยเข้มข้นถึงกะทิทั้งหวานมันนั่นเองครับร้านแม่วารีเปิดให้บริการข้าวเหนียวมูลรับประทานคู่กับมะม่วงผลไม้ยอดนิยมของคนไทยมากว่า30ปีด้วยข้าวเหนียวมูลสูตรเฉพาะของแม่วารีทำให้เป็นที่กล่าวขานจากบรรดาลูกค้าที่การันตีความอร่อยของข้าวเหนียวมูลซึ่งมีทั้งข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำและข้าวเหนียวสีเขียวหอมหวานทำจากน้ำใบเตยคั้นสดปราศจากสีผสมอาหารนอกจากนี้ยังมีมะม่วงไว้รับประทานคู่กันหลากหลายพันธุ์ให้เลือกซื้อกันตลอดทั้งปีอีกด้วยครับข้าวเหนียวมูลร้านแม่วารีที่คุณคือผู้กำหนดรสชาติจะเป็นอย่างไรเข้าไปพิสูจน์ความอร่อยกันเลยครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่วารีนะครับเจ้าของร้านข้าวเหนียวมูลแม่วารีทองหล่อนี่นะครับความเป็นมาของแม่วารีเนี่ยเป็นยังไงมายังไงถึงมาอยู่ตรงนี้ฮะเดิมเลยพี่ขายอยู่ตลาดพญาไทแม่เป็นขายข้าวเหนียวอยู่ชื่อว่าร้านเจตุ่มแต่พอเราแต่งงานปุ๊บร้านเนี้ยดั้งเดิมขายผลไม้ก็เลยปรึกษากับแฟนว่าเราวิชาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาเปิดข้าวเหนียวแฟนก็บอกได้แต่ต้องเอาชื่อเธอมาตั้งนะแล้วใส่คำว่าแม่เข้าไปให้มันขังจะได้แลดูแก่ๆแลดูแก่ๆแลดูขังหน่อยเราก็เลยจุดเริ่มต้นจากตรงนี้30กว่าปีละโหแล้วมันมีสูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรที่ทำให้มัดใจลูกค้ามานานแบบนี้ครับอย่างข้าวเหนียวเนี่ยเราก็ต้องคัดสรรเริ่มจากวัตถุดิบเลยข้าวเหนียวก็ต้องของแม่จันและโดยเฉพาะเด็ดๆเลยคือมะพร้าวต้องผ่าทางใต้ทางชุมพรประจวบเพราะมันจะทำให้มะพร้าวเนี่ยเกิดความมันครับแล้วมะม่วงนี่มาจากไหนบ้างครับถ้าเป็นฤดูกาลมันจะมาทาง8ริ้วครับบางค้าแต่ถ้าว่าช่วงนอกฤดูกาลเนี่ยจะเป็นของทางปากช่องพวกแถบทางเขาใหญ่อย่างเงี้ยเพราะอากาศมันจะเย็นอ๋อลูกใหญ่มากๆเลยแล้วก็คนไทยของเราเนี่ยสามารถทานได้นี่คือเกรดส่งนอกแม่วารีครับเอกลักษณ์ของร้านแม่วารีเนี่ยอยู่ตรงไหนครับคุณภาพเนี่ยต้องได้ข้าวเหนียวขาวเราเนี่ยสามารถอยู่ได้2วัน3วันถามว่าทำไมถึงอยู่ได้2วัน3วันตัวส่วนผสมกะทิเกลือน้ำตาลเราจะต้องคนให้เข้ากันให้มันเงาขึ้นยิ่งนานยิ่งทำให้ตัวข้าวเหนียวเนี่ยอยู่ได้นานแหมฟังขนาดนี้แล้วอยากให้พี่วารีจัดให้ผมสักชุดนึงได้ไหมครับได้ไม่เดี๋ยวได้ครับรบกวนหน่อยนะครับเดี๋ยวตามผมมาชิมเลยครับคุณผู้ชมครับตามมาเลยครับอาจารย์แบกครับตอนนี้ข้าวเหนียวมะม่วงอยู่หน้าเราแล้วครับมีข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวใบเตยใช่ไหมครับข้าวเหนียวดำแล้วมะม่วงนี่เงาแวบเลยทีเดียวใช่มะม่วงสวยมากชิมกันเลยไหมครับดีค่ะหอมมากเลยครับคุณผู้ชมอร่อยมากพูดไม่ออกเลยพูดไม่ออกเลยทีเดียวครับข้าวเหนียวเนี่ยจะมีลักษณะที่นุ่มแล้วก็หนึบแล้วก็เป็นเงาเวลาทานไปโหอร่อยมากบวกกับมะม่วงหวานๆเนาะปกติมะม่วงฤดูนี้ไม่ค่อยหวานนะแต่ที่นี่หวานหวานมากนะคะที่นี่มีมะม่วงให้ทานทั้งปีเมื่อกี้คุยกับแม่วารีมาเพราะว่าหาของจากทั่วประเทศมานะครับที่เห็นเนี่ยจะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนถ้าเราสังเกตจะมีมะม่วงอกร่องเนาะ
ทีนี้มะม่วงอกร่องเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นเส้นๆบางทีที่เขาเรียกกันว่ามันมีเซียนแล้วก็ออกแค่ตามฤดูกาลเพราะฉะนั้นปีนึงก็จะทานได้ประมาณ3เดือนตรงนี้ก็เลยจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมเราจะรู้ได้ไงครับอาจารย์ว่าลูกไหนมันหวานลูกไหนมันพร้อมลูกไหนมันยังไม่พร้อมบ้างครับมะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยเวลาเราดมเราจะไม่รู้หรอกว่ามันแก่มันสุกหรือว่ามันยังดิบอยู่เวลาดูถ้าเกิดดูลูกที่มันนวลๆสีอ่อนๆอย่างนี้ครับถ้าเราทานตอนนี้อาจจะออกเปรี้ยวๆก็ต้องห่อหนังสือพิมพ์เก็บไว้สัก3วันพอห่อ3วันแล้วมันก็จะเป็นสีจะคล้ำขึ้นนิดนึงแล้วก็จะเริ่มมีได้ครับผิวอาจจะไม่ได้เนียนเหมือนลูกแรกที่อาจารย์หยิบขึ้นมานะครับเหี่ยวๆลงมานิดนึงใช่อย่างนี้แล้วน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับมะม่วงสุกแล้วหวานนะครับคราวนี้เรามาลองข้าวเหนียวใบเตยครับขนาดยังไม่ได้ทานแบบกลิ่นกลิ่นลอยมาเลยน้อยนะน้อยหอมมากนอกจากจะนุ่มนะคะก็ยังมีกลิ่นของใบเตยแท้ๆที่หอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากหอมมากนะคะข้าวเหนียวใบเตยต่อไปเดี๋ยวเป็นข้าวเหนียวดำมาดีกว่าครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าข้าวเหนียวมีช่วงที่มันอร่อยที่สุดด้วยใช่ไหมครับปกติแล้วข้าวเหนียวต้นฤดูนะคะก็จะออกมาในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมแล้วก็เมษายน3เดือนนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่เราทานข้าวเหนียวอร่อยที่สุดเวลาหุงแล้วก็มูนออกมาจะมีลักษณะนุ่มแล้วก็หอมช่วงกุมภามีนาเมษาลองมาชิมดูนะครับคราวนี้เรามีอีกเมนูหนึ่งครับอาจารย์ข้าวเหนียวสังขยาอาจารย์สังขยาเป็นไงบ้างครับดูแล้วเนื้อจะแบบเนียนมากแล้วสีก็สวยนะคะแม่วารีบอกว่าได้ใช้ทั้งไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดผสมกันสุดยอดจริงๆเรียกว่าละลายหายไปเลยนะครับอาจารย์นุ่มมากเวลาทานไปแบบหายไปเลยหายไปเลยเป็นยังไงบ้างครับเพราะเดี๋ยวมูร้านแม่วารีก็จะเห็นได้ว่าแม่วารีเนี่ยให้ความสำคัญกับวัตถุดิบเป็นอันดับแรกเลยข้าวเหนียวต้องไปซื้อที่ไหนแล้วเดือนไหนจะต้องหุงยังไงแบบไหนหรือมะม่วงเนี่ยถ้าเดือนนี้ต้องไปซื้อที่จังหวัดนี้เดือนนี้ต้องซื้อจังหวัดนี้เพราะฉะนั้นตลอดปีหวานแน่นอนซึ่งการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตอาหารที่อร่อยมีคุณภาพผู้ชมลองแวะมาทานดูนะครับอร่อยมากๆจนไม่รู้จะบรรยายต่อยังไงนะครับอยากให้อาจารย์ช่วยสรุปเรื่องข้าวเหนียวมูลให้คุณผู้ชมฟังหน่อยครับจริงๆแล้วข้าวเหนียวมูลเนี่ยมันก็จะเป็นข้าวเหนียวมูลสีขาวราดกะทิธรรมดาแต่หลังๆเนี่ยเริ่มมีการเติมสีสันเติมกลิ่นก็คือทำให้มันมีลักษณะแปลกใหม่หรือเติมธัญพืชเข้าไปก็มีวิวัฒนาการมีพัฒนาการมาเรื่อยๆเพื่อให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นทุกร้านเหมือนกันหมดเลยให้ความสำคัญกับวัตถุดิบให้ความสำคัญกับแหล่งข้าวเหนียวฤดูกาลนะคะก็จะได้ข้าวเหนียวมูลที่อร่อยคงได้รับสาระและความรู้มากมายกับอาจารย์นะครับเกี่ยวเรื่องข้าวเหนียวมูลนะครับทั้ง3ร้านนี้ผมกับอาจารย์ยกนิ้วให้เลยครับชอบร้านไหนแวะไปร้านนั้นได้เลยนะครับเราทานกันต่อเลยครับการเดินทางวิ่งตามเส้นทางถนนสุขุมวิทจากนั้นเลี้ยวเข้าซอยสุขุมวิท55หรือซอยทองหล่อร้านข้าวเหนียวมูลแม่วารีจะอยู่ปากซอยทองหล่อนั่นเองครับและนี่คือสุดยอดร้านข้าวเหนียวมูลทั้ง3ร้านนะครับซึ่งแต่ร้านนี้มีสูตรเด็ดเคล็ดลับและเอกลักษณ์ในการทำให้ข้าวเหนียวมูลอร่อยแตกต่างกันออกไปครับแต่เรื่องรสชาติเนี่ยผมยกนิ้วให้ทั้ง3ร้านเลยนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมความอร่อยย้อนหลังได้ตามลิงก์ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับและครั้งต่อไปช่วงสุดยอดร้านอร่อยจะพาคุณผู้ชมไปชิมเมนูอะไรนั้นต้องติดตามกันให้ได้นะครับส่วนช่วงสุดยอดพรีเมียมรีสอร์ทจะพาไปร้านอาหารบรรยากาศดีร้านไหนช่วงหน้าห้ามพลาดครับช่วงสุดยอดพรีเมียมรีสอร์ทช่วงสุดยอดพรีเมียมรีสอร์ทวันนี้ขอพาคุณผู้ชมมาที่ Oakwood Residence ในซอยทองหล่อ13ซึ่งชั้น1ของที่นี่เป็นที่ตั้งของร้านอาหารฝรั่งเศสอย่างร้านโฟกาซงซึ่งมีความหมายว่าเด็กหนุ่ม4คนมาจากเจ้าของร้านทั้ง4ที่ร่วมกันก่อตั้งร้านนั่นเองครับ
โฟกาซงเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสสไตล์แคชชวลที่รับประทานง่ายและปรุงแบบต้นตำรับคลาสสิกดั้งเดิมของฝรั่งเศสบรรยากาศของร้านตกแต่งด้วยโทนสีม่วงดูหรูหรามีกลิ่นอายสไตล์ฝรั่งเศสที่อบอุ่นเหมือนอยู่ในกรุงปารีสสังเกตได้จากลวดลายที่สวยงามบนฝาผนังเก้าอี้และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆตลอดจนแจกันที่ให้ความสดชื่นในร้านครับและผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมเปิดประสบการณ์ความอร่อยในสุดยอดพรีเมียมเรสทอรองของเราในวันนี้ก็คือคุณอติยานีมัธยมจันทร์บรรณาธิการเว็บไซต์ gomsebong.com นำเสนอเรื่องราวด้านอาหารในทุกระดับเพราะอาหารเปิดประตูสู่วัฒนธรรมเชี่ยวชาญ French Cuisine นั่นเองครับสวัสดีค่ะดิฉันอติยานีมัธยมจันทร์และตอนนี้เราก็อยู่กับเชฟแบนแห่งโฟกัสซงแล้วค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะยินดีที่ได้เจอกันอีกนะคะใช่ครับเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ของนักชิมชาวไทยและชาวฝรั่งเศสอาหารเป็นในแนวคลาสสิกที่ทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังด้านการครัวไปทั่วโลกความเป็นมาของร้านเนี่ยเป็นยังไงเชฟแวนช่วยเล่าความเป็นมาของร้านให้ฟังด้วยค่ะได้ครับก็เป็นร้านอาหารฝรั่งเศสแบบสไตล์บาสเซอรี่คือเหมือนกับเมนูจะเป็นโฮมคุกกิ้งเหมือนกับทำทานเองที่บ้านนะครับเปิดมาอันนี้เป็นปีที่7แล้วพี่อ้อยก็มาทานหลายครั้งแล้วจริงๆแล้วนะครับเป็นลูกค้าประจำของที่ร้านก็ติดใจทุกครั้งด้วยฝีมือค่ะขอบคุณครับแล้วความเป็นมาของการมารวมตัวกันของ4ท่านผู้บริหารที่ใครๆก็กล่าวขวัญถึงอ๋อจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นครับก็มีผมคนนึงนะครับจริงๆตอนนี้ก็ทำหน้าที่เป็นเชฟเป็นหลักแล้วก็จะมีหุ้นส่วนอีกคนนึงเป็นหมอคนนั้นก็เป็นคนดีไซน์เมนูด้วยนะครับ7ปีที่แล้วเนี่ยเรากำลังคิดว่าในเมืองไทยเนี่ยขาดร้านอาหารสไตล์บาสเซอรี่หรือฝรั่งเศสที่ง่ายๆเพราะว่าเรานึกถึงฝรั่งเศสพี่อ้อยก็ต้องนึกถึงโรงแรมก่อนนะเวลาจะทานอาหารฝรั่งเศสต้องแต่งตัวสวยงามไปกินข้าวซึ่งบางครั้งอารมณ์บางครั้งเราอยากจะกินอาหารฝรั่งเศสง่ายๆก็หาไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเราน่าจะลองเปิดร้านอาหารสไตล์นี้ที่กรุงเทพดูแล้วก็พอลองเปิดมาก็ได้การตอบรับที่ดีเดี๋ยวคนมาก็แต่งตัวแบบลำลองมาได้อยากจะแต่งสวยแบบนี้ก็ไม่มีใครว่าขอบคุณค่ะไม่ทราบว่าแวนไปเรียนทำการครัวมาจากที่ไหนคะจริงๆทำอาหารหลักๆเนี่ยเรียนด้วยตัวเองคือเหมือนกับไปลองชิมแล้วก็กลับมาลองทำพอเรากินอาหารบ่อยๆเราก็จะจำได้ว่ารสชาติมันควรจะเป็นยังไงแล้วก็มาลองปรับทำรสชาติของเรานะแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาทานจนวันหนึ่งเพื่อนก็ถามว่าไม่ลองเปิดร้านดูจนกระทั่งมาเจอเพื่อนสนิท4คนเนี้ยเราก็มาคุยกันว่าเอองั้นลองเปิดดูไหมล่ะพูดถึงการตกแต่งของที่นี่นิดนึงดีไหมคะได้ครับก็จริงๆร้านบาสเซอรี่มันจะเป็นสไตล์เฉพาะตัวของมันเลยที่ฝรั่งเศสมันจะมีเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบเก้าอี้แบบนี้เก้าอี้ดูหลุยๆนิดนึงมีโซฟานั่งสบายมีโคมไฟแชนเดเลียร์แต่ว่าเนื่องจากที่ร้านคือเพดานมันต่ำเฟอร์นิเจอร์หลายๆอย่างที่เราไม่สามารถเอามาตั้งในร้านได้แล้วก็วาดไว้ที่ผนังก็เป็นบรรยากาศความสบายๆสนุกสนานในแบบของบาสเซอรี่ใช่ครับปารีสเซียนใช่ครับเราไม่ทราบแนวอาหารของที่โฟกัสตรงนี้เป็นแนวไหนคะฟังง่ายๆก็เป็นอาหารเมนูที่ทานคนฝรั่งเศสทานที่บ้านเองได้ทุกวันเขาเรียกสไตล์โฮมคุกกิ้งนะครับก็เหมือนกับว่ากลับบ้านมาก็ทานอาหารแบบนี้เหมือนเรากลับบ้านไปเราไปทานแกงเขียวหวานเนื้อหรือว่าไปทานเมนูเบสิกง่ายๆของเราถ้าอ่านเมนูของผมแล้วไปที่ฝรั่งเศสเนี่ยจะงงเลยว่าเมนูมันเหมือนกันเลยค่ะก็คือเป็นสไตล์เดียวกันสไตล์บาสรีฝรั่งเศสก็จะมีเอสคาร์โก้มีพาเต้มีอะไรพวกนี้เหมือนกันนะครับเมนูแรกครับที่ผมเตรียมมาให้พี่อ้อยวันนี้จะเป็นเอสคาโก้สไตล์เบอร์กันดีก็คือเป็นหอยเอสคาโก้หอยทากที่คนไทยจะเรียกภาษาไทยคือหอยทากเราก็เอาหอยทากเนี้ยมาแกะเนื้อออกมาหมักกับเนยแล้วก็พาสเลย์ผักชีฝรั่งค่ะพาสเลย์ผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งแล้วก็กระเทียมนะครับแล้วก็เอาใส่กลับไปในเปลือกหอยแล้วเข้าไปในเตาอบนะครับอร่อยมากค่ะคือจริงๆแล้วหอยเอสคาโก้นี่โดยตัวของมันเองเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่ถูกไหมคะดังนั้นตัวชูรสที่จะส่งให้จานนี้อร่อยนี่ก็คือซอสที่ปรุงด้วยเนยพาสลีย์แล้วก็กระเทียมแล้วก็มีไวน์ขาวใส่ไวน์ขาวด้วยใส่ไวน์ขาวด้วยครับถือว่าเป็นจานนึงของฝรั่งเศสถ้าไม่ได้ทานถือว่ายังไปไม่ถึงฝรั่งเศสคือถ้าใครไปฝรั่งเศสต้องสั่งจานนี้เลยควรจะนะครับนอกจากรสชาติของหอยแล้วเนี่ยคนฝรั่งเศสวิธีการทานเนี่ยเขาจะเอาขนมปังบาแกตที่เสิร์ฟมานะครับจิ้มไปกับซอสเพราะว่ารสชาติของมันหลักๆอย่างที่พี่อ้อยทราบเมื่อกี้ว่าความอร่อยอยู่ที่ตัวซอสนะครับ
่อยมากนี่แหละครับทานแบบคนฝรั่งเศสแท้ๆครับจานนี้เป็นอะไรคะเป็นซุปหัวหอมครับแบบฝรั่งเศสแท้ๆเลยครับแบบดั้งเดิมสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆแบบพี่อ้อยผมว่าชามนี้ก็อิ่มได้เหมือนกันนะอิ่มค่ะอิ่มนะคะข้างบนเป็นชีสนะคะเป็นชีสครับเยิ้มออกมาน่าทานมากก็เป็นอาหารเรื่องชื่ออีกจานหนึ่งของฝรั่งเศสรู้จักกันทั่วโลกใช่ครับหลักๆเลยทุกเช้าที่ร้านเนี่ยครับจะใช้หัวหอมกระสอบหนึ่งเอามาซอยแล้วก็ผัดวันละ4ชั่วโมงผัดจนมันกลายเป็นแยมหัวหอมมันจะมีความหวานซึ่งความหวานเนี่ยมา 100% จากหัวหอมไม่มีการเติมน้ำตาลเพราะฉะนั้นแต่ละฤดูเนี่ยรสชาติจะต่างกันอย่างหน้าร้อนหน้าหนาวเนี่ยมันจะหวานกว่าปกตินะครับที่หน้าฝนเพราะว่าน้ำในหัวหอมมันน้อยกว่าในขณะที่หน้าฝนเนี่ยรสชาติมันจะจางลงกว่านะครับตอนเรามาทำอาหารเราถึงได้ทราบเหมือนกันว่าทำไมรสชาติมันต่างกันในแต่ละฤดูก็เรียนรู้จากประสบการณ์ใช่ครับแล้วก็ส่วนตัวสต็อกเนี่ยเป็นบราวน์สต็อกที่ต้องเอากระดูกไปเผาให้มันบราวน์ก่อนให้มันเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เอามาต้มทำน้ำสต็อกซึ่งใช้เวลาต้มประมาณ24ชั่วโมง24ชั่วโมง24ชั่วโมงแล้วก็มีน้ำซุปถึงได้เข้มข้นอร่อยมากแล้วก็เอามาผสมกับตัวแยมหัวหอมที่เราเตรียมไว้นะครับข้างบนจะวางคูตองเป็นขนมปังนะครับแผ่นขนมปังแผ่นหนึ่งแล้วโรยด้วยชีสซึ่งจะมีพาร์เมซานกรีแยร์อีมันเทลอยู่ในนั้นอันนี้คือเคล็ดลับของความอร่อยของจานนี้ใช่เพราะว่าไปทานที่ไหนก็ไม่เหมือนที่นี่นะคะตัวหัวหอมเองเนี่ยมีทั้งความหวานมีมันหวานอยู่ในตัวที่มันสุดยอดสุดยอดจริงๆนี่คือแบบดั้งเดิมจริงๆครับในที่ฝรั่งเศสเองบอกตรงว่าถ้าไปทานที่ฝรั่งเศสตอนนี้ก็หาร้านที่ทำแบบดั้งเดิมนี้อันนี้เห็นด้วยน้อยเพราะว่าเชฟรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะเปลี่ยนวิธีการทำก็ควรจะทำอาหารให้ง่ายที่สุดคือเน้นเรื่องความซิมเพิลเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยแค่ซอยหัวหอมสีขาวแล้วก็ใส่ไปในน้ำสต๊อกซึ่งบางครั้งพอเราทานแบบนั้นแล้วเรารู้สึกมันต้องใช้เวลาที่จะให้มันดูดซึมมันไม่เหมือนอย่างที่มันควรจะเป็นเวลาทานก็ต้องทาน3อย่างด้วยกันนะคะทั้งน้ำซุปหัวหอมแล้วก็ชีสซึ่งมีทั้งความมันอร่อยมากค่ะขอบคุณครับเมนูถัดไปครับที่ผมเตรียมมาให้พี่เป็นเมนคอร์สแล้วครับเนื้อตุ๋นไวน์แดงเป็นเมนูขึ้นชื่อของฝรั่งเศสครับซึ่งมาจากเบอร์กันดีเราเอาหางวัวมาทำความพิเศษของมันอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าหางวัวเนี่ยมันมี texture ที่ไม่เหมือนกับเนื้อในความเห็นของผมเองเนี่ยหางวัวมันทำแล้วอร่อยกว่าเนื้อด้วยเหตุผลเพราะว่ามันมีเอ็นอยู่ที่หางด้วยถ้าคนที่ชอบทานเนื้อวัวนะครับผมก็จะน่าจะหลงรักหางวัวพอเราต้มหางวัวจนเปื่อยแล้วเนี่ยเราจะแยกตัวเนื้อออกมาแล้วก็เอาซอสไปเคี่ยวให้เข้มข้นแล้วราดกลับมาบนเนื้อร้อนๆที่เราเตรียมไว้นะครับวิธีดูว่ามันจะอร่อยหรือไม่เนี่ยดูว่าซอสมันขนาดไหนถ้าซอสมันเงาอย่างเงี้ย 90% อร่อยแน่นอนสุดยอดแล้วนะครับเวลาของหวานแล้วครับยังเหลือสเปซอยู่ไหมครับเออยังพอไหวค่ะยังพอไหวครับอันนี้เป็นเมนูขึ้นชื่อของฝรั่งเศสนะครับชื่อทาร์ตตาตังตาตาตังใช่ครับจริงๆกำเนิดของทาร์ตตัวนี้เกิดจากโรงแรมที่ชื่อทาตังที่อยู่ที่ฝรั่งเศสโดยพี่น้องสองคนเขาอบขนมขายทุกวันแล้วก็วันหนึ่งเขาอบทาร์ตแอปเปิลนะครับซึ่งปกติทาร์ตจะเอาแป้งไว้ข้างล่างแล้วใส่แอปเปิลไว้ข้างบนวันนั้นด้วยความรีบใส่แต่แอปเปิลลืมใส่แป้งพอนึกได้เอาแป้งมาโปะข้างบนแล้วพอตอนเสิร์ฟก็ค่อยพลิกกลับมาก็พลิกกลับมาใช่แล้วพบว่ามันอร่อยมากมันมีคนไปซื้อสูตรเขาจนกระทั่งแพร่หลายไปทั่วโลกตัวนี้เราจะใช้แอปเปิลลูกนึงเลยหนึ่งที่เอามาอบถ้าเกิดเวลาอบต้องกลับอีกด้านนึงกลับอีกด้านนึงครับอยู่ในทาร์ตเวลาเสิร์ฟก็กลับมาเองอีกด้านนึงก็กลับมาอีกด้านนึงให้มันออกมาเป็นทาร์ตคือให้แป้งอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ทานกับวานิลาซอสวานิลาซอสหรือถ้าชอบไอศกรีมวานิลาก็มีไอศกรีมวานิลาด้วยอุณหภูมิ2 อย่างอันนี้เป็นเย็นและอันนี้เป็นร้อนใช่ครับเข้ากันได้กลมกล่อมมากเลยค่ะตักตาแตงนี้เป็นของหวานจานโปรดเลยค่ะชอบมากแต่ว่าหาทานอร่อยได้ยากที่นี่หาง่ายไหมคะในเมืองไทยนี่ผมว่ามาที่นี่มาที่นี่มาที่โฟกัสส่งเลยค่ะโอเคค่ะหลังจากชิมอาหารไปแล้วนะคะ
ทั้งรสชาติและบรรยากาศเนี่ยเหมือนกับไปนั่งกินที่ฝรั่งเศสเลยบางทีไปฝรั่งเศสเองเนี่ยยังหาร้านอร่อยทานได้ไม่เท่าเหมือนที่โฟกักทรงนี้เลยแล้วก็อาหารทุกจานเนี่ยเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อมากๆนะคะมีชื่อเสียงก้องโลกแต่ความพิเศษของวันนี้ก็คือเป็นอาหารฝรั่งเศสที่ทำโดยเชฟคนไทยคือเชฟแวนแล้วก็ได้พิสูจน์ว่าฝีมือเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้าเชฟเจ้าของประเทศเลยค่ะขอบคุณเชฟแวนมากนะคะแล้วก็ขอขอบคุณโฟกักทรงที่ให้โอกาสเราได้มาชิมอาหารอร่อยของวันนี้โฟกักทรงก็ขอบคุณพี่อ้อยที่เป็นให้เกียรติมาชิมอาหารที่ร้านนะครับเดี๋ยววันหลังมาใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะดีครับขอบคุณครับในครั้งหน้าช่วงสุดยอดพรีเมียมรีสอร์ทจะพาไปชิมอาหารอร่อยบรรยากาศดีๆที่ไหนต้องติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะส่วนช่วงหน้าช่วงสุดยอดตำรับสยามจะมีเรื่องราวอาหารไทยชนิดใดมานำเสนอนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสุดยอดตำรับสยามช่วงสุดยอดตำรับสยามได้รวบรวมเรื่องราวของวัฒนธรรมอาหารไทยทั้งประวัติความเป็นมาและเกิดความรู้เชิงประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของอาหารไทยมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รู้จักต้นตำรับอาหารไทยอย่างแท้จริงทั้งนี้เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและยกย่องเชิดชูเรื่องราวของอาหารไทยให้เป็นที่ประจักษ์และอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเนยในช่วงสุดยอดตำรับสยามอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงอีกหนึ่งอาหารไทยนะคะที่เรียกได้ว่าจัดอยู่ในหมวดของของว่างค่ะหรืออาหารว่างนั่นเองค่ะเมนูนี้ค่ะมีชื่อว่าปลาแห้งแตงโมนั่นเองค่ะสงสัยไหมล่ะคะว่าเอ๊แตงโมคือผลไม้แล้วปลาแห้งเนี่ยคือของคาวมันมารวมกันได้ยังไงแล้วก็มีที่มายังไงวันนี้ค่ะอาจารย์วันดีนะสงขาจะมาเล่าให้เราฟังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์วันดีณสงขลาอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญผู้คร่ำวอดแห่งวงการอาหารไทยอีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโรงเรียนสอนทำอาหารครัววันดีและวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วค่ะอาจารย์ปลาแห้งแตงโมมันมายังไงคะที่มาอันนี้เรียกว่าเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยเลยทีเดียวมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เขาจะทานปลาแห้งแตงโมกันเนี่ยตอนบ่ายแล้วก็ทานกับพวกน้ำสมุนไพรน้ำใบเตยน้ำตะไคร้อะไรแล้วแต่ที่มาที่ไปเนี่ยคนโบราณนี่คิดได้ยังไงว่าข้าวซึ่งเราทานกับแกงจะเอามาทานกับแตงโมใช่นี่เป็นข้าวสวยธรรมดาก็ได้คนที่ชอบมันมันหวานหวานก็จะเอาใช้ข้าวเหนียวมูลก็ได้เหมือนกันอย่างส่วนของแตงโมเนี่ยก็คือปอกธรรมดาแต่ปลาแห้งนี่มีกรรมวิธีในการทำยังไงคะมีกรรมวิธีแน่นอนเราใช้ปลาช่อนแดดเดียวเราก็แกะแต่เฉพาะเนื้อมาเอาไปปิ้งนะเอาไปปิ้งให้สุกถ้ามีเตาถ่านปิ้งกับเตาถ่านเนี่ยก็ดีแต่ถ้าไม่มีเราก็ปิ้งธรรมดาอะไรเงี้ยนะสุกแล้วเราก็แกะเฉพาะเนื้อหนังก้างอะไรไม่เอาแกะเสร็จแล้วก็ไปโขลกกับครกพอโขลกเนี่ยเขาจะเป็นปุยขึ้นมาคือเหมือนฟูอย่างเงี้ยล่ะจะฟูจะฟูขึ้นมาที่เราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันหอมแดงหั่นฝอยๆเราก็จะเจียวหอมเอาหอมที่เจียวกรอบเนี่ยเอามาพักไว้ก่อนน้ำมันที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเอาปลาเนี่ยใส่ลงไปแล้วเราก็ค่อยๆคั่วคั่วไฟอ่อนๆในที่สุดปลาเขาจะกรอบกรอบแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายเมื่อใส่น้ำตาลทรายเนี่ยเราไม่คนนานเพราะเดี๋ยวน้ำตาลทรายจะละลายหมดใส่น้ำตาลทรายใส่หอมแดงโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นอย่างอื่นเราจะใส่เกลือด้วยแต่อันนี้อย่าลืมว่าเราไม่ใส่เกลือเพราะว่าปลาเค็มๆอยู่แล้วก็แค่นั้นเสร็จแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วถือว่าเสร็จแล้วเพราะว่าขั้นตอนการทำคือปลาแห้งอย่างเดียวที่เป็นขั้นตอนการทำเพราะอย่างอื่นก็คือทั่วไปอย่างอื่นก็คือทั่วไปที่พอทำเสร็จแล้วเนี่ยพิเศษคือว่ามีวิธีรับประทานเพราะว่าอันนี้เป็นของว่างในวังตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4และพอต่อมาถึงรัชกาลที่5ก็ยังเป็นอาหารทรงโปรดของรัชกาลที่5ด้วยเพราะฉะนั้นวิธีรับประทานก็คือว่าเราจะต้องเอาข้าวมาผสมกับ
ปลาแห้งก่อนจะคลุกหรือจะวางข้างบนทานไปคำที่หนึ่งเนี่ยจะต้องมีทั้งข้าวหรือข้าวเหนียวกับปลาแห้งทานไปละแตงโมเนี่ยเราก็จิ้มทานตามไปทีหลังโดยทั่วไปคนจะนึกว่าอ๋อจะต้องเอาปลาแห้งเพราะว่าชื่อปลาแห้งแตงโมก็ต้องเอาปลาแห้งไปวางบนแตงโมซึ่งเป็นการวางที่ผิดเลยผิดเลยอันนี้เพราะว่าผิดเลยเพราะว่าปลาแห้งก็กรอบหอมแดงก็กรอบแล้วน้ำตาลมันก็จะยังเป็นเม็ดเล็กๆอยู่บ้างอะไรทำนองนั้นถ้าเผื่อเอาปลาแห้งไปวางบนแตงโม1ปลาแห้งจะไม่กรอบแล้วอ๋อเพราะมันไปโดนพอแตงโมมันอุ้มน้ำข้อที่2แตงโมจะไม่เป็นแตงโมแล้วแตงโมจะมีความคาวแล้วใช่ไหมจะมีความคาวเนยขอเป็นตัวแทนคุณผู้ชมแล้วกันค่ะในการชิมแล้วก็จะได้บอกวิธีการทานที่ถูกต้องด้วยว่าต้องยังไงถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตนะคะในเรื่องเป็นข้าวสวยละกันคือถ้าทานตามกันไปขั้นตอนคุณจะได้รับรสชาติทุกอย่างทั้งข้าวสวยร้อนๆใช่ไหมคะแล้วก็ตัวปลาแห้งที่มีความเค็มความหวานกลมกล่อมและความกรอบรวมไปถึงความหวานของน้ำแตงโมแล้วโดยเฉพาะแตงโมเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษคือช่วยขับปัสสาวะช่วยทำให้ร่างกายชุ่มชื่นเพราะว่าทานไปก็เหมือนกับทานน้ำชนิดหนึ่งอะไรเนี่ยน้ำที่มีรสชาติหวานๆอร่อยต้องลองกับข้าวเหนียวมูลด้วยค่ะอาจารย์ขออีกนิดนึงแล้วกันนะคะจะได้บอกถึงความแตกต่างได้นะขอติดใจไหมอีกสักคำได้ไหม ถ้าถามถึงข้าวเหนียวมูลนะคะมันจะมีความนุ่มความมันเพิ่มขึ้นมารวมกับตัวของปลาแห้งที่มีความเค็มแล้วก็หวานอยู่ในตัวแล้วก็กรอบเนี่ยคือมันลงตัวกันคนละอย่างขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนดีกว่าว่าชอบทานข้าวเหนียวหรือว่าข้าวจ้านั่นเองค่ะแต่พอทานแตงโมไปแล้วก็รู้ว่านี่คือแตงโมใช่ค่ะคือรสชาติความหวานของน้ำแตงโมกับรสชาติความหวานของน้ำตาลมันต่างกันอยู่แล้วและคือมันไม่ไปทำลายรสชาติความหวานของน้ำแตงโมก็ยังมีอยู่โอ้โหวันนี้นี่ได้ความรู้มากมายเลยค่ะอาจารย์แล้วก็ได้รู้ถึงของว่างอีกหนึ่งอย่างนั่นคือปลาแห้งแตงโมนั่นเองคุณผู้ชมสามารถนำไปทำทานเองที่บ้านได้ง่ายๆเลยล่ะค่ะแล้วจะติดใจเหมือนเนยอย่างที่เนยบอกวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วันดีนะส่งขามากๆเลยค่ะค่ะสำหรับครั้งต่อไปนะคะช่วงสุดยอดตำรับสยามของเราจะมีอาหารไทยหรือว่าขนมไทยอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ศึกษากันแล้วก็ได้รู้จักกันแล้วก็ต้องติดตามห้ามพลาดเด็ดขาดเลยล่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ติดตามรายการไม่ทันแล้วก็สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้นะคะที่ลิงก์ที่ขึ้นอยู่ด้านมุมจอเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะในและอาจารย์วันดีนะสงขาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ทั้งสุดยอดร้านข้าวเหนียวมูลทั้ง3ร้านที่มีคะแนนโหวตสูงที่สุดรวมถึงได้สัมผัสร้านอาหารระดับพรีเมียมที่ผู้เชี่ยวชาญของเรามาการันตีถึงรสชาติบริการและบรรยากาศแถมยังได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับต้นตำรับอาหารไทยกับช่วงสุดยอดตำรับสยามอีกด้วยครับครั้งหน้า True You ชวนชิมกับเชลจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสุดยอดอาหารร้านอร่อยเมนูไหนและผู้เชี่ยวชาญท่านใดที่จะพาเราไปริมลองรสชาติอาหารในร้านระดับพรีเมียมปิดท้ายกับเรื่องราวเกี่ยวกับตำรับสยามที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนติดตามได้วันเสาร์หน้าเวลาเดิมครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมได้ทั้งสาระความเพลิดเพลินอาหารนะครับต้องที่นี่ที่เดียว True You ชวนชิมกับเชลสวัสดีครับ